วันนี้มีคลิปชาวต่างชาติมาให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติที่เขาไปเที่ยวสปปลาวค่ะเขาบอกว่านี่แหละสภาพการเดินทางท่องเที่ยวในสปปลาวโดยดูสภาพนะคะโอ้โหรู้เลยว่าถน,นนเนี่ยคือสุดยอดเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มาเที่ยวนะแบบเนี้ยคือมาประจนภัยต่างหากเรียกว่าได้เปิดโลกใหม่กันเลยทีเดียวมีอะไรน่ารับอรองร่วงลงไปหมดแน่เลยค่ะขนาดกระเป๋านะใช้มือจับยังจับไม่อยู่เลยอ่ะ มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะใส่มอนบอกว่านั่นน่ะไม่ได้เรียกว่ารถตุกๆนะคุณพวกเนี่ยเป็นมินิบัส2แถวแต่ดูดิโอ้โหนั่งแบบเนี้ยฉันคิดว่าสนุกว่ารถตุกๆเยอะเลยนะคนเราก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าจริงนี่แหละอัปโหลดเลยทริปเที่ยวเราจะต้องเป็นแบบนี้ คนลาวบางคนก็บอกว่าเข้าใจหรือ,อยังว่าถนนในสปปลาวเ,เป็นยังไงบ้างแย่จนขนาดที่เรียกว่ารอบๆสถานที่เนี่ยบำรุงรักษาย,ยังไงก็คงจะยังไม่ดีขึ้นแน่ๆบางคนก็บอกว่านี่ไงปีเที่ยวลาวเที่ยวสบายซ้ายขวาเอวอ่อนสุดๆเลยยังไงก็สนุกอยู่แล้ว40-50ปีก็ไม่พัฒนาอะไรดีขึ้นมาเลยดีไม่ดีเนี่ยถนนยิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อหนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ํานี่แหละดูแลกันสมาชิกคนในชาติเดียว กันเนเี่ยจะได้รู้ความรู้สึกที่แตกต่างขนาดรัฐบาลลาวได้ภาษีมาจากประชาชนแทนที่จะพัฒนาให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่สุขสบายเพิ่มมากขึ้นกลับนำเงินไปใช้อย่างสนุกสนานประชาชนก็รับกรรมเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวก็คงจะมีความสุขมากๆบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณดูแล้วเป็นเหมือนกันมาฉันเห็นแล้วจะขำม,มากๆเลยนะแต่ยังว่าแหละนะนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบมาผจญภัยอยู่แล้วไงเวลามาราวเนี่ยถ้าเกิดไม่แอดเวนเจอร์ต่างชาติเขาคงจะไม่ค่อยชอบกันโดยมีคนลาวบางคนนะคะมาบอกว่าแม่นเลยแบบนั้นละถูกต้องแล้วทางแบบนี้หายากนะมีแค่ในสปปลาวเท่านั้น คนลาบางคนก็บอกว่าโอ้โห,หน่าสงสารเขาจังเลยกระดูกระเดี่ยวคงจะไม่ได้อยู่สภาพเดิมแล้วกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางไม่รู้สภาพจะเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่านี่แหละเที่ยวแบบเสี่ยงๆถ้าเกิดจะไปเราต้องทำประกันให้มากๆเที่ยวลาวรับรองคุ้มมากๆทางเสียงทางสนุกสุดยอดไปเลย แบบนี้เป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะรับรองรูปร่างดีได้สร้างกล้ามเนือ้อหุ่นดีแน่นอนบางคนบอกว่าเคยไปเที่ยววางเวียงตอนนั้นเป็นครั้งแรกพอไปถึงปุ๊บรู้เลยว่าเป็นครั้งสุดท้ายต้องขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวที่ทาให้นะักท่องเที่ยวสนุกสนานมากมายแต่ว่าขอไปครั้งเดียวก็พอแล้วบางคนบอกว่าถ้านนแบบนี้แหละคือไฮไลท์ของการเที่ยวลาวเลยนะไม่ต้องพูดถึงว่าใครเป็นคนขับ คนลาวบางคนค่ะเขาบอกว่าถานนลาวถ้าเกิดมาถึงแล้วจะไม่ได้ชื่อว่าลาวเพราะฉะนั้นต้องมีหลุมมีบ่อแล้วก็มีฝุ่นนี่แหละคือจุดตื่นตาตื่นใจของประเทศเราเลยนะ บางคนก็บอกว่าแม้ภูมิใจในความเป็นลาวเส้นทางทุลักทุเลจริงๆแต่ว่าถนนแบบเนี้ยต้องอนุรักษ์เอาไว้นะชาวต่างชาติเขาจะได้เป็นที่พูดถึงอะ่ะใครอยากมาอีกเขาจะได้รู้ว่าถนนแบบเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของสปปลาวบางคนก็บอกว่าคงจะเป็นความทรงจําที่ดีในชีวิตของนักท่องเที่ยวที่ได้มาลาวแน่ๆคงจะมีความสนุกแต่ว่าต้องบอกเขานะว่าขอให้มีวันที่ดีต่อไปในอนาคตละกันบางคนก็บอกว่าต้องค่อยๆขับช้าๆเดียวจะ ไ่ถึงที่เที่ยวแต่ว่าถนนแบบนี้ไม่รู้จะขับไปถึงกี่โมงนะบางคนบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าขับรถเป็นเราเห็นถนนแบบนี้เราก็ไม่ขับนะไปได้แต่ขากลับคือเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากจะได้งอนแล้วว่าความปลอดภัยก็ไม่มีน่าสงสารคนนั่งรถด้วยบางคนก็บอกว่าแบบนี้บางคนต่างชาติเาก็ชอบนะบอกว่าเป็นถนนที่น่าทึ่งดีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวฉันละก็ฉันขอบอกแค่เจอสามหลุมฉันก็พอแล้วไม่เอาดีกว่า บางคนบอกว่าโอ๊ยต่างชาติเขาแบบว่าแสดงมากเกินไปหรือปะอยากจะได้ยอดวิวเลยสิถึงเด้งกันขนาดนั้นความจริงะถนนลาวไม่มีแบบนี้หรอกบางคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่าคนขับเขาไม่มีลูกตากันผู้โดยสารเต้นเหมือนกบอยู่ข้างหลังแบบนั้นน่ะทําไมถึงไม่ขับให้ช้ากว่าลงหน่อยล่ะ บางคนก็บอกว่าฝรั่งที่มาเที่ยวลาวเขาชอบแบบนี้ทั้งนั้นแหละเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ผจญภัยไปด้วยใครๆก็ถูกใจตื่นเต้นดีออกฝรั่งเนี่ยชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วนะหรือไม่แน่คนขับรถอาจจะขับเร็วมากเกินไปก็ได้บางคนบอกว่าใครอยากมีทริปที่แบบว่าสนุกสุขสนต้องมาเที่ยวที่สปปลาวเลยขนาดฉันเห็นเนี่ยฉันยังอดขำไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าหนกท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่บนรถเนี่ยเขาจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยอะ บางคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แลรู้สึกว่าเริ่มน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่พักในลาวทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาจุดไหนไปขายหนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วบางคนบอกว่าก็นี่แหละถนนลาวต้องยอมรับเดินทางสบายๆบาย20ปีผ่านไปปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมเส้นทางนั้นไม่ได้พัฒนาเลยมีควายเยอะมากเห็นละอายแทนเลยอะบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะนี่คือสภาพถนนจริงๆใช่ไหมแต่ว่าฉันยอมรับแหละว่าที่ลาวถนนเป็นแบบนี้จริงๆ ฉันรู้สึกอายมากเลยรัดเหล่หลาช่วยด้วยทำแบบนี้กับน,กนักท่องเที่ยวได้ยังไงคุณกำลังคิดอะไรอยู่เห็นแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นข้อพิสูจน์แล้วไงไม่ต้องรองอบแล้วมัง้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีใครมาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะไม่ต้องขอว่าใครจะไปช่วยคราวหน้าอย่ามาว่ากันละกันทำให้ถนนนด,ดีตลอดทำให้ไม่มีรูเนี่ยมันยากขนาดนั้นได้หรอนักท่องเที่ยวเขาไปทีเดียวเขาไม่กลับมาแล้วนะ บางคนก็บอกว่าอุ้ยถนนแบบนี้แหละน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าประทับใจเรียกว่าโอ้โหขับแบบซี่สุดๆเลยแหละเที่ยวแบบนี้แหละสนุกดีลาวไม่ต้องเอางบไปพัฒนาถนนหรอกเอาไปพัฒนาอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าคนลาวนเน้นความสบายตาไม่ได้เน้นความสบายระหว่างการเดินทางบางคนบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวตนของการท่องเที่ยวลาวหนักท่องเที่ยวคงจะชอบมากๆเวลาเขาพูดถึงว่าเวลาเที่ยวลาวแล้วเป็นยังไงเขาจะได้ประทับใจไงแล้วก็ใส่อีโม j i หัวเราะ บางคนก็บอกว่าสงสัยเขาคงจะมาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละหลังจากนั้นน่าสงสารไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปเข้าร้านนวที่ไหนมาทางไหนจะกลับทางเดิมก็คงจะลําบากบางคนบอกว่านี่คือถนนที่แบบว่าเป็นของสปปลาวเฮาเองบางคนบอกว่านี่ไงเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปหาสถานบันเทิงอยากดิสโก้ก็ดิสโก้ตอนนี้เลยนั่งบนรถก็ดิสโก้ได้สนุกไหมล่ะพี่น้องส่วนคนลาวก็อดเอาเดอ้อ บางคนก็บอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยประกันภัยเขาจะจ่ายไหมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าในลาวเนี่ยประกันภัยเขาดูจากอะไรบางคนก็บอกว่าโอ้นี่แหละเป็นซอฟต์าวร์ของสปปลาวน่าชมเชยจริงๆเป็นการทํางานที่ยอดเยี่ยมของภาครัฐถนนหนทางของพ่อใหญ่ชมเชยชมเยชมเยมั่นยืนบางคนค่ะก็บอกว่านี่คือประสบการณ์ที่ไปเจอเองนะอยากไปเที่ยวลาวเหมือนกันชอบวิถีชีวิตแบบสบายๆแต่ว่าขอบอกเลยว่าถนนหนทาง คือแย่มากๆแล้วก็ไม่มีระเบียบเลยที่สำคัญเจ้าหน้าที่ลาวไม่เคยจะอำนวยความสะดวกมีแต่คอยจับผิดตามร้านค้าก็จ้องจะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเวลามีปัญหานะไม่มีใครช่วยเหลือเลยเคยคิดอยากจะไปเที่ยวลาวนะแต่พอถึงเวลาแล้วไม่เอาดีกว่าเที่ยวเมืองไทยก็พอแล้วละ่ะ บางคนบอกว่าถนนที่ลาวเนี่ยพัฒนาไปไกลกว่าไทยจริงๆเรียกว่าไปจนถึงดวงจันทร์แล้วมั้ง50-60ปีก่อนถนนในเมืองไทยก็เป็นแบบนี้แหละผมคนหนึ่งที่อยู่ในยุคนั้นต่างชาติก็มีบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะแก้ไขแต่ว่าตอนนี้มองดูลาวแล้วเศร้าแทนจริงๆบางคนก็บอกว่านี่แหละคือจุดเด่นในการโปรโมทการท่องเที่ยวในลาวเลยถ้าเกิดปรับปรุงเรื่องบุคลากรซะหน่อยมีความเรียบร้อยแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวคอยบริการอำา ความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะบางคนบอกว่าต่างชาติเขาอาจจะชอบอ่ะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะสนุกดีแต่ว่าของแปลกแบบนี้คงจะหาในประเทศอื่นไม่ได้แล้วแหละน้ำไหลไฟสว่างเป็นพอส่วนหนทางเป็นหลุมเป็นบอ่อเพื่ออนุรักษ์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของซอปป,อปอลาวแล้เพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง <laughs> ไปการน,นั่งรถที่สนุกม,มากๆอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ